สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Encanto Channel วันนี้นะคะเราจะมาทำอินโฟกราฟิกกันอินโฟกราฟิกหรือว่า Information Graphic เป็นการแสดงข้อมูลที่มีความซับซ้อนหรือเข้าใจยากนะคะให้ออกมาในรูปแบบของภาพที่เข้าใจง่ายขึ้นเป็นการย่อยข้อมูลที่เราอาจจะต้องใช้เวลาในการอธิบายหลายๆชั่วโมงให้เหลือเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเข้าใจง่ายเพียงไม่กี่นาทีสาเหตุที่เราต้องเอาข้อมูลยาวๆออกมาแสดงในรูปแบบของภาพสวยๆแทนก็เพราะว่าสมองของคนเราสามารถที่จะประมวลภาพที่เห็นและจดจำได้ดีกว่าตัวหนังสือถึง 60,000 เท่าแต่ก่อนที่จะไปทำอินโฟกราฟิกนะคะเราจะต้องมี 1. เป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการสื่ออะไร 2. นะคะเมื่อทำเป็นภาพกราฟิกออกมาแล้วเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าอ่านเป็นตัวหนังสือ 3. ข้อมูลต้องไม่ซับซ้อนเกินไปจนทำเป็นอินโฟกราฟิกแล้วทำให้อ่านยากปัจจุบันอินโฟกราฟิกเป็นที่นิยมมากในโลกของโซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะ Facebook หรือ Instagram เพราะว่าสามารถอธิบายกระบวนการที่ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงให้จบภายในแค่1หน้ากระดาษแล้ววันนี้นะคะปุ๋ยก็จะแนะนำวิธีการทำอินโฟกราฟิกแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยเราเข้ามาที่ canva.com นะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งาน canva.com ปุ๋ยแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วนะคะดูที่ create a design นะคะ create a design ตรงนี้แล้วก็มาเลือกที่ infographic นะคะพอเข้ามาในหน้าของ infographic design นะคะก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกแบบเยอะมากนะคะอันนี้ในหมวดของ education infographic หรือว่าข้อมูลในเรื่องของการศึกษานะคะก็จะมีรูปแบบเทมเพลตให้เราเลือกเยอะอย่างตรงนี้นะคะก็ยกตัวอย่างเป็นวงจรชีวิตของผีเสื้อนะคะก็เริ่มต้นตั้งแต่สเตจที่1เป็นไข่เดี๋ยวเราเพิ่มไซส์ดูนะคะเริ่มต้นเลยเป็นไข่ก่อนขั้นตอนที่2สเตจที่2ก็จะเป็นตัวหนอนนะคะสเตจที่3เป็นดักแด้สเตจที่4ก็เป็นตัวผีเสื้อนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างตรงนี้นะคะก็จะเป็น process infographic หรือว่าแสดงในรูปแบบของกระบวนการนะคะอาจจะเป็นกระบวนการผลิตกระบวนการใช้สินค้าบางอย่าง business infographic นะคะในโหมดของ business infographic นะคะเขาก็มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เราเลือกเยอะเช่นกันนะคะลองเข้ามาดูอันนี้ยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับธุรกิจที่กำลังขยายตัวบนโลกออนไลน์ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์อินโฟกราฟิกนะคะก็เป็นในรูปแบบที่มีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะCharity Infographic นะคะก็มีให้เราเลือกเยอะเดี๋ยววันนี้นะคะปุ๋ยก็จะทำอินโฟกราฟิกเกี่ยวกับขั้นตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Cider Vinegar หรือว่าน้ำส้มสายชูหมักด้วยนะคะปุ๋ยเลือกเทมเพลตนี้นะคะแต่ว่าจะขอเปลี่ยนในเรื่องของ Background สักนิดนึงเดี๋ยวจะซ่อนแถบสีขาวนี้นะคะไปไว้ด้านหลังก็มาคลิกที่ position แล้วก็เลือกไปที่ to back นะคะก็คือเอาไปเป็นพื้นหลังแทนพอได้ background นะคะเราก็มาแต่งในเรื่องของรูปภาพนะคะรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องของข้อความต่างๆเพิ่มข้อความอธิบายนะคะในแต่ละขั้นตอนเข้าไปอ
เลือกรูปภาพที่ตรงกับข้อความหรือว่าตรงกับที่เราต้องการที่จะสื่อออกไปนะคะอินโฟกราฟิกขั้นตอนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Apple Cider Vinegar นะคะเช็คความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะเราก็มาดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้นะคะใช้สกุลไฟล์เป็น JPEG นะคะ JPG ตรงนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้เลยซึ่งตรงนี้ฟรีนะคะไม่มีค่าลายน้ำหรือลายเส้นแต่บางเทมเพลตก็จะติดลายน้ำนะคะขึ้นอยู่กับที่เราเลือกโฟกราฟิกที่เราออกแบบไว้นะคะก็เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะไปโพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Instagram หรือแม้แต่เว็บไซต์หรือว่าบล็อกของเราก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบ๊ายบายไปก่อน